สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีวันสงกรานต์ล่วงหน้าเลยครับคุณผู้ชมแพ้ด้วยแพ้ด้วยต้องขออนุญาตก่อนสิคะเป็นผู้ชายต้องบอกว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเต็มนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมาถึงเทศกาลวันสงกรานต์แล้วนะคะและที่สำคัญวันพรุ่งนี้นะคะยังเป็นวันของผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะลูกๆหลานๆนะคะอย่าหันมาทางนี้ครับลูกๆหลานๆประชาชนชาวไทยนะคะก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันนะคะแล้วก็ไปขอพรท่านเนาะจะได้โชคดีมีชัยตลอดปี2555นี้นะคะและที่สำคัญเลยจะเดินทางไปไหนนั้นก็ขอให้ขับรถกันอย่างระมัดระวังเนาะไม่ประมาทเมาไม่ขับด้วยเมาไม่ขับนะครับเมาแล้วขับรับไม่ได้นะครับไปใช้มาแล้วนะคะคำนี้ของสสนะครับก็เมาแล้วขับนะฮะพี่หลาบอกว่าเมาแล้วขับรับไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับครับอย่างนั้นเลยอะคะก็เลยเดินกลับบ้านนะตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเรานะคะก็เทศกาลวันสงกรานต์เนี่ยเราก็จะมีการสาดน้ำปะแป้งกันดังนั้นนะคะวันนี้ก็ถือว่าเอาเลิกเอาชัยหน่อยแล้วกันนะคะพี่หลุยล่ะคะครับน้องๆขออนุญาตได้ไหมคะได้นะขอแก้มหน่อยนะคะขอปากแป้งหน่อยอย่างนี้นะคะสาวๆแตะอ่างนะฮะถือว่าเป็นน้องสาวนะเลยไม่คิดอะไรนะครับเนี่ยอ้าวแต่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะจะปากแป้งจะสาดน้ำกันก็ต้องขออนุญาตกันก่อนนะเพื่อเป็นความแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้ถ้าเป็นชาวเผ่านี่ก็มีพิธีถือผีแล้วต้องแต่งงานเลยนะโดนตัวงั้นขออนุญาตนะคะลีกลับไปเมื่อกี้ค่ะไม่แตะเอ้าก็นะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอทางสถานีด็อกเตอร์ทีวีนะครับลูหลาแพ้แล้วก็ทีมงานทุกคนก็ขออวยพรนะครับให้แฟนๆรายการของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดในช่วงสงกรานต์นี้เลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่ามีคลิปสนุกๆนะฮะส่งเข้ามาในรายการเอามาชมกันหลังสงกรานต์ได้นะครับแล้วก็อยากจะทราบเหลือเกินว่าวันนี้เนี่ยสำหรับคอลเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยมีใครโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะคะก็รับสายกันไปแล้วนะคะก็มีคุณผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวคุยกับพี่ปูดีกว่ามาเชิญพี่ปูค่ะเชิญเลยครับพี่ปูครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีปีใหม่ของไทยนะคะขออนุญาตนะครับพี่ปูครับขออนุญาตนะครับผู้สูงอายุพี่ปูบอกว่าไม่น่าเข้ามาเลยย่างผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นประเพณีที่ไม่กล้าปากแป้งเลยนะเดี๋ยวพี่พยาบาลของเราจะรับสายกันไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าเล่นไปค่ะยังไงบ้างพี่ปูมีคนโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องความดันโลหิตสูงเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยจะมีท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจแล้วก็โทรมาถามหลายสายมากนะคะว่าอะไรพี่ว่าเป็นความดันโลหิตสูงมันต้องกินยานานเลยหรือเปล่าเพราะมันคนเบื่อการกินยาแล้วก็จะปฏิบัติตัวอย่างไรใช่บางคนจะกินแค่ช่วงแป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคนี้มันเป็นโรคเรื้อรังนะคะเป็นโรคที่เราจะต้องดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการทานยาและการปฏิบัติตัวนะคะอันนี้แนะนำง่ายๆที่เราพอดูแลตนเองได้ถ้าเป็นแล้วรู้ว่าเป็นไปตรวจหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทานประจำนะคะยาหยุดยาเองนะคะยางดยาเองไม่ใช่ทานไปแป๊บหนึ่งโอ๊ยดีขึ้นไม่ปวดหัวแล้วหยุดยาทิ้งยาถูกต้องแล้วก็ความดันมันอาจจะขึ้นลงมันจะต้องมีการปรับยาเพราะฉะนั้นบางทีคุณหมอบางท่านอาจจะนัดเดือนนึงหรือ3เดือนนี่แล้วแต่อาการยังไงก็ควรไปตรวจตามแพทย์นัดนะคะเพราะถ้าเขาจะหยุดยาเดี๋ยวหมอเขาจะปรับยาลงมาเองนะคะเรื่องที่2คือเรื่องอาหารหลายคนบอกว่ารู้ว่าเป็นความดันเนี่ยต้องงดเค็มเขาก็ลดแค่น้ำปลาเกลือแต่อย่างอื่นล่ะหน่อไม้ดองมะม่วงเปรี้ยวของหมักดองปูดองแหนมอะไรต่างๆที่เป็นของหมักดองเนี่ยมันจะมีเกลือซ่อนอยู่ทั้งนั้นค่ะนะคะและที่สำคัญเลยที่ทานกันเยอะมากบางคนอาจจะมองข้ามพวกสแน็คของขบเคี้ยวนั่นนะกับข้าวมันมีพวกชูรสพวกเกลือโรยอยู่ซ่อนอยู่ในนั้นถ้าผู้ชมสงสัยเนี่ยเดี๋ยวโทรเข้ามาหาพี่ปูได้ค่ะ024033456 024033456นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากครับขอบคุณค่ะเชิญเลยครับพี่ปูครับสนุกนะคะสงกรานต์ขออนุญาตปรับแป้งด้วยนะคะได้เลยเอาไหมคะพี่ปูหนูให้ทั้งอันเลยโอ้ยลืมบอกผู้ชมสงกรานต์นะครับก็
ม่ได้หยุดนะครับไปทํางานฉลองเกาะลอยชลบุรีแหละครบ100ปีแล้วนะถ้าคุณอยากเจอกันรู้ก็ไปรอได้เลยเดี๋ยวเจอกันสงกรานต์ก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นเที่ยวกันให้สนุกนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังในวันนี้นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยหลายคนก็จะมีการวางแผนใช่ไหมที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่บ้างอาจจะอยู่ที่ไกลๆต้องขับรถไปนะคะวันนี้เราก็จะมีสกู๊ปนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเป็นการเช็ครถก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้นะผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะแบบไม่ทราบว่าต้องเช็คอะไรบ้างนะรอคุณผู้ชายเช็คบางทีคุณผู้ชายไม่อยู่นะอันนี้เราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะคะว่ารถของเรานั้นสภาพปกติสมบูรณ์พร้อมที่จะออกเดินทางหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปกันเลยค่ะใช่ครับไปชมเลยครับวันนี้ค่ะเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวๆแบบนี้นะคะพลอยก็มีแผนที่จะออกไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ว่าเราก็มีความเป็นกังวลเหมือนกันค่ะว่าสภาพรถของเราเนี่ยจะปลอดภัย 100% ได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะพลอยก็เลยนัดกับพี่คมสันเอาไว้ค่ะที่ศูนย์โตโยต้านนทบุรีสาขาบางใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้พี่คมสันเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าเราควรจะมีวิธีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์อย่างไรก่อนที่จะออกไปช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวแบบนี้ตามพลอยเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยนะคะพลอยก็อยู่กับพี่คมสันแล้วค่ะช่างเทคนิคศูนย์โตโยต้านนทบุรีสาขาบางใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะขอคำปรึกษาจากพี่คมสันสักหน่อยว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เราจะมีวิธีเตรียมความพร้อมกับรถคู่ใจของเราออกไปเล่นสงกรานต์อย่างไรนะคะอันดับแรกนะครับก็คือเปิดห้องเครื่องนะครับก็คือเปิดฝาโอ่งนะครับค่ะก็คือต่อไปเป็นการตรวจเช็คของระดับน้ำมันเครื่องนะครับการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องนี่ครับก็ให้อยู่ในระดับตัว F นะครับอ๋อค่ะครับผมถ้าสูงกว่าเนี่ยผลเสียของมันก็คือแรงดันของภายในระบบน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะแรงดันมันจะสูงเกินแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านะครับต่ำกว่าขีดทำให้เครื่องมันร้อนนะครับทำให้เกิดเครื่องน็อกได้เกิดในกรณีที่เกิดน้ำมันเครื่องใช่ไหมคะครับผมดำเหรอคะเกิดจากที่ว่าเราไม่เปลี่ยนตามอายุการใช้งานอาจจะส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องการระบายความร้อนของเครื่องยนต์อาจทำให้เครื่องมีปัญหาได้ความร้อนอาจจะขึ้นทีนี้ค่ะเราควรจะตรวจเช็คอะไรต่อมาคะหลังจากน้ำมันเครื่องแล้วก็คือเรื่องของระดับน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกควรที่อยู่ในระดับแม็กนะครับระดับแม็กแล้วก็สภาพสีของน้ำมันเบรกนะครับไม่ควรที่จะดำนะครับแต่ถ้าดำเนี่ยลักษณะยังไงคะเนี่ยสภาพสีมันจะออกสีเหลืองๆหรือใสครับผมตัวนี้จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกการเบรกทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกไม่อยู่ค่ะน้ำมันเครื่องไปแล้วน้ำมันเบรกไปแล้วตัวไหนคะที่เราจะต้องดูแลตัวนี้ก็จะเป็นของน้ำมันเกียร์เป็นน้ำมันเกียร์ของออโต้ค่ะแต่ตัวนี้ก็คือในการตรวจเช็คก็ต้องติดเครื่องยนต์เพื่อให้วอร์มเครื่องเพื่ออุ่นน้ำมันคือระดับต้องอยู่ระดับฮอตนะครับครับผมมันก็จะมีอยู่มีระดับฮอตอยู่ค่ะนะครับแล้วก็สภาพสีของน้ำมันนะครับเป็นไงคะสภาพน้ำมันก็ต้องแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับน้ำมันเครื่องก็คือชิ้นส่วนภายในอาจจะต้องสึกหรอเร็วขึ้นถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนตามอายุการใช้งานส่วนต่อไปก็คือเราต้องมาตรวจสอบของระดับตัวน้ำยาหล่อเย็นนะครับก็คือเป็นน้ำยาหม้อน้ำตัวนี้เราก็ต้องตรวจสอบคือหนึ่งก็คือจุดระดับของหม้อพักน้ำนะครับก็คือควรที่อยู่ในระดับ F นะครับระดับ F นะคะระดับ F ก็คือระดับปกตินะครับแล้วต่อจากที่ว่าระดับน้ำแล้วก็ต้องดูพวกท่อทางน้ำว่ามีคราบรั่วไหมน้ำก็จะหายไปทำให้เครื่องฮีทได้ส่วนต่อไปก็คือดูเรื่องสายพานเครื่องนะครับดูสภาพว่ามีรอยแตกมีอะไรไหมแต่ถ้าแตกปุ๊บควรที่จะแนะนำให้เปลี่ยนมันส่งผลไปหลายๆอย่างนอกจากในส่วนของตัวเครื่องยนต์ต่างๆแล้วในส่วนของไฟของอะไรพวกนี้เราสามารถตรวจสอบได้ยังไงก็เบื้องต้นก็คือต้องดูที่แบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราพร้อมไหมในการเดินทางแบตเตอรี่นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่คอมก็ไม่น่าเกิน2ปีขึ้นอยู่บางทีมีการใช้ไฟเยอะอะไรพวกนี้ครับมันก็จะส่งผลให้แบตเตอรี่เนี่ยเราเสื่อมเร็วข้อเสียมีไหมคะในการที่ถ้าเกิดเราทิ้งระยะเวลาของแบตเตอรี่การใช้งานที่นานเกินไปก็มีครับก็คือทำให้อุปกรณ์บางตัวไม่สามารถใช้งานได้ถ้าไฟไม่พอค่ะในส่วนของเครื่องยนต์กันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราต้องตรวจเช็คในส่วนไหนอีกไหมคะพี่คมสันครับผมก็จะต้องดูในเกี่ยวกับระบบไฟของรถยนต์ขออนุญาตเลยได้ครับนั่งเลยครับเบื้องต้นก็คือนะครับเราสามารถตรวจสอบได้โดยที่ว่าการเปิดสวิตช์เพื่อตรวจสอบความพร้อมที่หน้าปัดนะครับก็คือพวกระบบไฟเตือนต่างๆว่าติดครบปกติหรือเปล่ามีไฟเครื่องยนต์ไฟประตูอะไรพวกนี้ครับไฟแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เราควรที่จะตรวจสอบด้วยนะครับเบื้องต้นคือต้องดูตรวจสอบก่อนว่าสัญญาณมันติดหรือเปล่านะครับพวกไฟเลี้ยวนะครับแต่ถ้าเราสังเกตจากไฟเลี้ยวแต่ถ้ามันคลิปเร็วนะครับแสดงว่าอาจจะมีไฟเลี้ยวด้านซ้ายหรือด้านขวาขาดหรือไม่ข้างหน้าหรือข้างหลังขาดตัวนี้เราสามารถเช็คได้นะครับเช็คจากการกระพริบของไฟเลี้ยวใช่ไหมคะครับผมแต่ถ้ากระพริบอย่างนี้นะครับสองข้างสังเกตว่าจะเท่ากันนะครับ
ถ้าเท่ากันแสดงว่าระบบไฟไฟเลี้ยวเนี่ยปกติก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับก็เป็นไฟจอดเขาเรียกเหมือนไฟขอทางอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับก็คือพร้อมกันไฟครับผมทีนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆเรามีวิธีการเช็คยังไงคะว่าลมยางแต่ละเส้นเนี่ยควรจะมีแรงดันหรือว่ามีลมยางอยู่เท่าไหร่ค่ะก็คือมันจะขึ้นอยู่ขนาดของยางในการเติมลมยางเนี่ยควรที่จะเติมในขณะที่ล้อยางยังเย็นตัวอยู่นะครับแต่ถ้าร้อนๆเนี่ยไม่แนะนำให้ควรเติมควรที่จะจอดทิ้งไว้สักพักแล้วควรมาเช็คนะครับตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน28-32ครับคือหน้าหลังจะต้องเท่ากันไหมคะถ้าเกิดบรรทุกก็คือควรที่จะข้างหลังน่าจะหนักกว่าน่าจะเติมแข็งกว่าไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่คมสารมากๆนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ต้องขอขอบคุณเลยค่ะสำหรับศูนย์โตโยต้านนทบุรีสาขาบางใหญ่นะคะและหวังว่าเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้นำไปใช้ในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะแล้วก็ขอเดินทางอย่างมีสติเมาไม่ขับได้ดูสกู๊ปดีๆแล้วก็ทำให้มั่นใจขึ้นเยอะวันนี้นะครับน้องแพรครับพี่อุลาก็เพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาเหมือนกันครับดีจังเลยเตรียมตัวเดินทางไกลเหมือนกันใช่เพราะว่าช่วงนี้วันหยุดนะหลายๆที่ในศูนย์ที่เขารับซ่อมหรือรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะหยุดด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะควรจะรีบไปเปลี่ยนที่ไหนยังเปิดอยู่ก็คือไปเปลี่ยนแล้วก็ไปเช็คก่อนนะคะก็ได้ทราบวิธีการเช็คสภาพรถของเราไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะตรวจเช็คก่อนที่จะออกเดินทางค่ะถูกต้องครับและวันนี้ครับมีข่าวดีมาบอกแล้วสำหรับแฟนๆรายการนัดกับหมอครับ5สายแรกครับพิเศษจริงๆเลยนะครับสำหรับนิตยสารหมอชาวบ้านนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีดีนะฮะเทคนิคการนวดตัวเองเนี่ยทั้งหมด14ท่าอยู่ในนี้แล้วก็มี5สายใช่ไหมฮะเรามี5สายและที่แน่นอนเลยนะคะสายแรกนะคะเราก็จะมีของรางวัลพิเศษนะคะก็คือเขาเรียกว่าอุปกรณ์นวดตัวเองเพื่อสุขภาพนะคะแบบนี้นะคะซึ่งเป็นของอาจารย์นิมิตจรุงจิตนะคะก็เป็นผู้คิดค้นกระบวนท่าการนวดนะคะ14กระบวนท่าด้วยกันอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาเองนะคะก็จดลิขสิทธิ์แล้วนะคะสำหรับสายแรกที่โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้นะคะก็จะได้รับชุดนี้ไปเลยนะคะพร้อมทั้งหนังสือด้วยแล้วก็ซีดีใช่ไหมคะใช่ครับเป็นซีดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์นิมิตกันนะคะในเรื่องของการนวดตัวเองใช่ครับอาจารย์ตอนนี้ผู้ชมต้องรีบหน่อยนะครับ024033456 024033456ช่วงนี้พักสักครู่ครับ